การที่คนเราผลักสายอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งผลักสายยิ่งยึดติดยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่เช่นความโกรธความเกลียดหรือความอยากเนี่ยยิ่งกดมันก็ยิ่งโผล่อยากกดข่มความโกรธมันก็ยิ่งโกรธหรือยิ่งมารบกวนยิ่งมารังควานรู้สึกไม่ดีกับตัวเองในเรื่องใดอยากจะกดอยากจะลืมหรือว่าบังคับจิตไม่ให้คิดมันก็ยิ่งคิดแต่พอไม่อยากแต่พอไม่ห้ามมันก็รบกวนจิตใจนะลงบางคนมีเสียงด่าอยู่ในหัวเสียงด่าคนโน้นคนนี้บางทีเสียงด่าพ่อด่าแม่เสียงจ้วงจับครูบาอาจารย์แม้กระทั่งไปถึงจ้วงจับพระพุทธเจ้ารู้สึกแย่มากพยายามกดพยายามข่มพยายามห้ามใจไม่ให้คิดยิ่งห้ามมันก็ยิ่งคิดยิ่งขมมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่แต่พอไม่ห้ามมันปล่อยมันไปมันก็รบกวนจิตใจน้อยลงถามว่าทำไมถึงห้ามทำไมถึงพยายามขมเพราะรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีแต่พอรู้สึกเฉยๆกับมันนะมันจะเกิดขึ้นกับช่างมันพยายามวางใจเป็นอุเบกขาไม่รู้สึกลบกับมันความอยากจะกดจะขมมันก็น้อยลงพอกดข่มน้อยลงมันก็ผุดโผล่รบกวนน้อยลงเหมือนกันจิตใจของคนเราอย่างที่เคยพูดเนี่ยมันมีการปรับตัวได้ไวเวลามันเหวี่ยงไปทางไหนเวลามันกระเพื่อมเนี่ยสักพักมันก็จะกลับมาสู่จุดเดิมหรือจุดที่เคยเป็นไม่ว่ากระเพื่อมเพราะโกรธหรือกระเพื่อมเพราะดีใจไม่ว่ากระเพื่อมเพราะเศร้าหรือกระเพื่อมเพราะปลื้มไอ้ความรู้สึกบวกและลบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วจิตก็ค่อยกลับมาสู่ภาวะที่เคยเป็นหรือที่เราจะเรียกว่าปกติก็ได้คนที่พิการเสียขาตาบอดใหม่ๆนี่ก็ทุกข์มากแต่ผ่านไปสักพักนะก็จะกลับมาเป็นปกติหรือว่ากลับมาสู่จุดที่เคยเป็นก่อนที่จะเสียขาเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยทีแรกพวกตัวเองเป็นโรคร้ายนะกินไม่ได้นอนไม่หลับกลุ้มอกกลุ้มใจแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยความรู้สึกก็ค่อยคืนกลับเข้าที่สู่จุดที่เคยเป็นก่อนที่จะเป็นโรคหรือก่อนที่จะพบว่าตัวเองเป็นโรคอันนี้ในกรณีอาการไม่ได้เลวร้ายลงกว่าเดิมนะหรือว่าไม่ได้มีความเจ็บปวดต่อเนื่องหรือว่าความเจ็บปวดมันเลวร้ายลงในทำนองเดียวกันนะคนที่มีความสุขเพราะได้โชคได้ลาภถูกลอตเตอรี่สมหวังในความรักหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รางวัลก็ดีใจแต่ว่าพอผ่านไปสักพัก 2-3 เดือนในความรู้สึกที่เคยขึ้นมันก็ค่อยลงกลับมาสู่จุดเดิมหรือจุดที่เคยเป็นก่อนที่จะได้โชคได้ลาภถ้ามีคนเปรียบว่าชีวิตคนเราเนี่ยจิตใจของเราเหมือนกับเครื่องปรับอากาศนะอากาศข้างนอกนี่มันจะร้อนหรือมันจะหนาวยังไงอากาศในห้องมันก็เท่าเดิมหน้าร้อนเนี่ยก่อนจะเปิดเครื่องปรับอากาศมันก็ร้อนนะแต่พอเปิดเครื่องปรับอากาศสักพักอากาศภายในห้องมันก็หายร้อนจากร้อนก็หายร้อนจากหนาวก็หายหนาวคืออุณหภูมิในห้องก็จะอยู่ในจุดในสภาพที่คงที่คงเดิมแต่คนเราไม่เหมือนกันนะก็คงเหมือนกับเครื่องปรับอากาศที่บางเครื่องก็ตั้งเอาไว้25บางเครื่องตั้งเอาไว้23บางเครื่องตั้งเอาไว้20ไม่ใช่ว่าคนเราจะเหมือนกันแม้ว่าธรรมชาติหลักๆจะเหมือนกันนะก็คือว่าไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงแค่ไหนสุดท้ายก็กลับมาสู่จุดนะที่เคยเป็นแต่จุดนั้นเนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ที่จริงการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเทียบว่าความสุขหรือความทุกข์คนเราเปรียบเหมือนกับเป็นสเกลนะเป็นคะแนนเนี่ย0นี่คือทุกข์สุดๆ10นี่คือสุขสุดๆคนบางคนนี่ก็จะจิตใจความรู้สึกสุขทุกข์ก็จะเหวี่ยงขึ้นลงประมาณ6หรือไม่ก็8ก็ประมาณนี้แหละแต่บางคนนี่การขยับขึ้นขยับลงหรือการกระเพื่อมของจิตสุขทุกข์นี่มันก็อาจจะ4กับ6คนแรกนี่เวลาทุกข์มันก็ทุกข์แค่6
เวลามีความสุขก็สุขขึ้นไปถึง8แต่คนบางคนเวลาทุกข์นี่มันทุกข์มาถึง4นะเวลาดีใจก็ดีใจแค่6ไม่เหมือนกันเราจะเห็นคนบางคนนี่เขาเวลาก็เป็นคนที่มีความร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอเวลาเจอเรื่องอะไรเขาก็ไม่ทุกข์มากนะถูกด่าหรือว่าเงินหายความทุกข์ของเขาก็คือแค่6แต่คนบางคนนี่หดหู่ตลอดเวลาเวลาได้โชคได้ลาภความสุขก็ไม่เกิน6แต่เวลาเจอความทุกข์นี่ก็จะทุกข์ไปถึง4นะและตลอดชีวิตเขาเนี่ยนะก็ขึ้นลงก็ประมาณนี้แหละดีใจก็ไม่เกิน6นะเสียใจก็ลงไปถึง4แต่คนบางคนเวลาดีใจก็นะดีใจไปถึง8เวลาทุกข์ก็ทุกข์ลงมาแค่6นะมันก็มีคำถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะทำไมคนร้อยไม่เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าเป็นเพราะเคมีในร่างกายตั้งแต่เกิดมันก็มีคนที่เขามีความเชื่อนะแล้วเขามั่นใจนะว่าเนี่ยอารมณ์คนเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเคมีในร่างกายโดยเฉพาะเคมีในสมองบางคนนี่มันมีสารตัวหนึ่งหลั่งออกมาสารความสุขหลั่งออกมาอยู่เรื่อยๆโดพามีนเซโรโทนินฉันก็เลยมีความสุขง่ายก็ดูเหมือนเบิกบานอยู่เสมอร่าเริงเวลามีได้โชคได้ลาภก็มันก็ดีใจถึง8แต่ถึงแม้จะเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนามันก็จิตมันก็ตกแค่6แต่คนบางคนนะดีใจยังไงมันก็ไม่เกิน6มีความสุขยังไงก็ไม่เกิน6แต่เวลามีความทุกข์นี่มันถอยลงไปถึง4เลยเนี่ยอันนี้เขาว่าเป็นเพราะเคมีในสมองคนบางคนเคมีออกมาน้อยมันก็เลยสุขก็สุขไม่มากนะเวลาทุกข์ก็ทุกข์ถอยไปเยอะเลยแต่มันอาจจะเป็นแค่นี้อาจจะไม่พอมั้งอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติก็ได้คนที่มองบวกนะคนที่มองบวกเจอความทุกข์ยังไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือว่ารู้สึกชื่นชมทุกอย่างขอบคุณทุกอย่างที่เรามีวันนี้ที่เรามีลมหายใจที่เราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ถ้าบางคนนี่ถูกฝึกมาให้มองลบหรือมีนิสัยมองลบมันก็เห็นแต่ลบตั้งแต่เช้าขึ้นมาก็นึกถึงสิ่งที่เป็นลบๆหรือเห็นแต่สิ่งที่เป็นเรื่องร้ายที่ทำให้เครียดวิตกบางทีก็ชอบนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดหรือไม่ก็คาดการอนาคตในทางที่แย่ๆเสมอเวลาเจอเรื่องดีๆก็ระแวงว่ามันไม่ดีมั้งหรือเห็นแต่ปัญหาเห็นข้อติเห็นข้อตำหนิอยู่เสมอที่คนนึงก็เห็นแต่สิ่งที่ดีๆน่าชื่นชมเห็นแต่เรื่องที่เป็นบวกไอ้เรื่องลบๆมองไม่ค่อยเห็นอันนี้เขาเรียกเป็นเพราะทัศนคติทัศนคติที่อาจจะเกิดจากการฝึกฝนการหล่อหลอมการเลี้ยงดูมันก็ทำให้คนบางคนก็สุขง่ายแล้วก็ทุกข์ยากบางคนก็สุขยากแล้วก็แต่ทุกข์ง่ายแต่ไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะสำหรับทุกคนเนี่ยมันก็จะในสุดมันก็จะกลับมาสู่จุดเดิมเช่นคนที่สุขง่ายเนี่ยถึง8ทุกข์ก็ยากทุกข์แค่6แต่ว่าผ่านไปสักพักจิตมันก็จะกลับมาสู่ภาวะที่เป็นปกติคือ7ส่วนคนที่สุขยากทุกข์ง่ายเนี่ยเวลาสุขก็แค่6เวลาทุกข์ก็4แต่ในยามปกติจิตมันก็กลับคืนมาสู่ภาวะที่เป็นกลางๆคือ5ไม่ว่าจะเจอสุขหรือทุกข์มันก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงชั่วคราวแล้วกลับมาสู่จุดที่เราจะเรียกเป็นกลางๆก็ได้เป็นปกติของคนคนนั้นซึ่งก็ไม่เหมือนกันบางคนก็7บางคนก็5บางคนก็4เหมือนกับแอร์นะเครื่องปรับอากาศตั้งเอาไว้บางเครื่องก็ตั้งไว้25บางเครื่องตั้งไว้23บางเครื่องตั้งไว้20อากาศข้างนอกจะเป็นยังไงในห้องมันก็คงที่นะก็คือ20บ้าง23บ้าง25บ้างแต่ว่าอันนี้มันในความจริงความรู้สึกสุขทั่วคนเรามันก็ไม่ได้เพียงมีเพียงแค่นี้นะจริงๆแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่คนเรายังสามารถทำได้นอกเหนือจากที่ถูกกำหนดมาแล้วนะจากเคมีในร่างกายหรือเคมีในสมองหรือจากการเลี้ยงดูการอบรมนั่นคือการฝึกฝนคนที่เคยมองลบมองร้ายก็ฝึกให้มองบวกก็ได้นะถ้ามองบวกเป็นมันก็สุขง่ายขึ้นมันก็ทุกความทุกข์ก็เกิดขึ้นน้อยลงหรือว่าเกิดขึ้นได้ไม่นานฝึกมองบวกแต่ที่สำคัญอย่างนึงคือการมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์นะคือถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์เนี่ย
แม้ว่าเคมีในร่างกายมันจะทำให้เราเกิดอารมณ์หดหู่หรือว่าหมองๆแต่ถ้าเราฝึกสติให้มันรู้ทันอารมณ์นั้นแม้มันจะหมองแม้มันจะดูมัวๆนะในความรู้สึกแต่จิตมันก็ยังเป็นปกติได้นะคือไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยมันต้องจิตใจคนเราไม่ได้ว่ามันจะขึ้นลงไปตามอารมณ์เสมอไปจิตคนเราไม่ได้ขึ้นลงไปตามอารมณ์เสมอไปมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ้นในใจแต่จิตมันไม่เป็นต้องทุกข์ก็ได้นะถ้าว่าเราแค่เห็นมันถ้าเราเห็นอารมณ์เกิดขึ้นรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ความโกรธความเศร้านั้นก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้อันนี้มันเป็นความจริงอีกด้านหนึ่งนะที่สำคัญมากเลยนะที่คนไม่ค่อยได้คิดถึงเท่าไหร่ถึงแม้ว่าบางคนนี่จะเกิดมาด้วยร่างกายหรือด้วยภาวะเคมีในสมองที่มันอาจจะแตกต่างจากคนที่เขามีเคมีในสมองที่ทำให้มีความสุขมีความร่าเริงเบิกบานแต่แม้กระนั้นก็ยังสามารถจะมีความสุขได้นะถ้าว่ารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับเวลามีความสุขเนี่ยถ้าเรามีความสุขแทนที่เราจะปล่อยใจลอยไปตามความสุขนั้นจนลืมเนื้อลืมตัวเราก็ไม่เห็นมันมีความสุขก็เห็นความสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขนะมีความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นความทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์มีความเครียดเกิดขึ้นก็เห็นความเครียดแต่ไม่เป็นผู้เครียดอันนี้ก็ทำให้จิตเนี่ยเป็นอิสระจากความเครียดเป็นอิสระจากความเศร้าได้เหมือนกันไม่ว่าเคมีในสมองมันจะเป็นอย่างไรนะอันนั้นเป็นต้นทุนคนเรามีต้นทุนไม่เหมือนกันบางคนต้นทุนก็ดีบางคนต้นทุนก็ไม่ดีก็เหมือนกับร่างกายบางคนเกิดมาก็พิการบางคนเกิดมาก็แข็งแรงแต่ว่าคนเราก็ยังสามารถจะมีความสุขได้แม้ต้นทุนไม่ดีถ้าเราวางใจเป็นยอมรับความพิการที่เกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นข้อดีที่มีอยู่ว่าโอ้มันมีต้องอีก99อย่างที่มันไม่พิการมันยังดีอยู่เราต้องมีสตินะมีสติใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ไอ้ต้นทุนนี้เป็นต้นทุนใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นและสร้างขึ้นแล้วนี่มันก็เอาชนะต้นทุนเก่าได้ดังคนบางคนเคมีในร่างกายเคมีสมองอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าฝึกเอาไว้นะฝึกให้มีสติมันอารมณ์ที่หมองมัวก็ทำอะไรใจไม่ได้อารมณ์นั้นไม่ใช่เรานะความโกรธความเศร้าความเครียดไม่ใช่เราตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญเลยซึ่งจะเห็นได้ก็เพราะมีสตินะพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันเห็นอารมณ์มันไม่เข้าไปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแต่ทำอะไรใจไม่ได้หรือทำอะไรเราไม่ได้มันก็ทำให้จิตเป็นปกติแล้วในที่สุดอารมณ์นั้นก็ค่อยเลือนลางหายไปเพราะว่าถูกรู้ถูกเห็นมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้คือวิชานะที่พุทธเจ้าสอนได้แล้วก็ได้ค้นพบว่าคนเรานี่นอกจากเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกเรายังสามารถเป็นอิสระจากอารมณ์ภายในได้ด้วยอารมณ์ภายในมันจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งรอบจากภายนอกหรือเพราะเคมีในร่างกายแต่ว่าเรายังสามารถที่จะเป็นอิสระจากมันได้ถ้าเรารู้จักมองรู้จักฝึกฝนหรือถ้าเรามีสตินี่มันเป็นเครื่องช่วยทำให้จิตเป็นอิสระได้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสงบซึ่งก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นวิชาที่สำคัญมากที่เราควรจะเรียนรู้นะไม่ว่าเราจะมีต้นทุนมาอย่างไรหรือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใด